อย่างที่ลุงเล่าให้ฟังทำให้ถูกที่และทำให้ถูกคนนะครับแต่เราต้องมีหลักของเราด้วยหนูอ่านหนังสือเจอเสียงคำว่าหันหลังกลับหัดมาใช้ความคิดดูบ้างจะได้ไม่พลาดส่วนมากใช้แต่เข้าหูเข้าตาแล้วออกปากทันทีหนูจึงอยากจะรู้ใช้ความคิดก่อนออกปากคิดยังไงให้เป็นความคิดคะคำว่ากลับหลังนะทีเนี้ยคำว่าหันหลังกลับก็แปลว่าทบทวนหน่อยง่ายๆตื่นเช้ามาทำอะไรกันมาบ้างติดต่ออะไรกับใครทำอะไรกันปื๊ดก่อนหลับนอนนึกย้อนหลังเห็นไหมครับหันหลังกลับนึกย้อนหลังทบทวนก่อนแล้วค่อยหลับไปโอเคไหมเหมือนกับทำสมาธิลุงให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็นึกย้อนหลังหมดแหละนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็นึกย้อนหลังหมดสังเกตไหมครับใช่นะนึกถึงอดีตตัวเองมานึกย้อนหลังหมดเห็นไหมครับเหมือนกันก็คือทบทวนนะคำว่าหันหลังกลับหัดมาใช้ความคิดก็คิดทบทวนที่ผ่านมาดูบ้างจะได้ไม่พลาดในวันพรุ่งนี้บรืนนี้จะได้ไม่พลาดอีกทบทวนครับรวมความก็คือทบทวนนั่นเองโอเคนะแค่นี้ก็ได้แล้วได้หลักแล้วส่วนมากเข้าหูออกปากใช่เข้าหูออกปากเข้าตาออกปากแล้วออกปากทันทีส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหนูจึงอยากจะรู้ใช้ความคิดก่อนจริงๆพวกนี้มันจะเข้าใจนะครับเข้าใจง่ายเข้าใจไวมันก็ออกปากเร็วออกปากช้าอย่างเมื่อวานนี่ลุงเห็นไหมครับลุงไม่ยอมออกปากเลยเมื่อวานนี่ตอนเย็นเห็นไหมครับพอรู้ว่าออกปากพวกมันจะง่ายๆคือมีได้มีเสียมันออกซ้ายไม่ออกซ้ายก็ออกขวาถ้าออกปากต้องไม่ออกปากเพราะฉะนั้นมันขออนุญาตกันแล้วขออนุญาตใช้กับพวกกันเนี่ยภาวะของพระอรหันต์เขาจะไม่ออกปากเขาจะไม่พูดครับแต่เขารู้แหละเหตุการณ์สองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้แน่นอนว่าสมมติว่าดูมวยต่อยกันก็แล้วกันดูมวยต่อยกันเนี่ยซ้ายขวาเพราะมันอยู่ในรัศมีอยู่ในโฟกัสกันดูแค่สองคนเนี่ยคนที่เขามีสิ่งนี้บอกให้เลยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ส่วนมากเขาจะไม่พูดมันอะไรดอกเด๋อไม่รู้ได้ยังไงล่ะเขาเรียกว่าตาถึงก็ว่าได้เห็นไหมฮะตาถึงเขาก็เล่นมุมแดงมุมเงินทันทีแหละครับเห็นไหมถ้าเป็นม้าได้ไหมยากเพราะว่าม้าเนี่ยมันสตาร์ถึงฟินิชมวยเนี่ยมันรวยกันอยู่ให้เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมครับฟุตบอลจะได้ไหมแต่ก็ยากนะพอได้อยู่หรอกครับฟุตบอลยังพอได้เพราะมันอยู่ในพีเรียดที่มันโยซ้ายโยขวาอยู่แลกเปลี่ยนกันแลกหมัดกันอยู่แต่ม้ามันไม่ใช่ม้ามันวิ่งเดียวจบเลยนี่นะแต่ม้าน่ะไม่ได้ว่าตัวนั้นจะเข้าวินหรือไม่วินประมาณนะโอเคไหมในลักษณะเนี่ยแต่มวยเนี่ยโอเคมวยนี่จะง่ายเพราะมันแค่2คน2คนมันจะรู้จังหวะรู้ไม่รู้มันตาถึงอ่ะโอเคไหมคนที่เขามีพวกนี้นะ